กระเซ็นใส่แท็กซี่แล้วจังหวะนี้นะแหมส่องทะเบียนกันใหญ่จังหวะนี้แท็กซี่กำลังจอดให้ผู้โดยสารลงไอ้ตอนแรกพี่นึกว่าอะไรรู้ไหมอะไรพี่นึกว่าไปเข้าร้านอะไรนะคาแคร์คาแคร์แล้วก็เขาฉีดโฟมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่พี่อ๋อเหรอแต่เหมือนเลยเนาะเหมือนเหมือนกำลังรอล้างรถนะคะแต่นี่คือข้างถนนเลยค่ะแล้วผู้โดยสารเปิดประตูลงรถปูนสาดใส่ผู้โดยสารด้วยอุ้ยโอ้โหเต็มเต็มแล้วปูนต้องรีบล้างด้วยนะใช่ดูสิยังกับเล่นสงกรานต์มาโอ้โหด้านในด้วยคือที่โดนด้านในจังหวะผู้โดยสารเปิดประตูพอดีไงฮะกำลังจะลงแล้วนี่แหละค่ะเกลี่ยปูนออกจากผิวถนนก่อนเลยมันทะลักได้ยังไงก่อนแม่โอ้แถววงเวียนบางเขนเลยไปหน่อยอะค่ะเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะค่ะคนขับแท็กซี่เล่าให้ฟังค่ะโอ้ผมก็ไม่รู้อะไรอะได้ยินเสียงโครมจากนั้นก็เห็นปูนกระเด็นออกมาเลยหลบไม่ทันจริงๆผมมาอยู่ในรถแต่ผู้โดยสารผมมันเลอะหมดเลยนี่ค่ะพี่แท็กซี่สิบล้อบรรทุกปูนค่ะคู่กรณีแกนะคะแถว BTS สายหยุดค่ะใครอยู่เส้นนั้นจะนึกภาพตามออก BTS สายหยุดในจุดนี้เลยนะคะช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่งได้ฟังพี่แท็กซี่ค่ะแล้วทีนี้รถมันติดผู้โดยสารเขาก็เลยขอลงฝั่งตรงข้ามเนาะผมก็จอดตรงป้ายรถมีครับก็คือพอจอดรถปุ๊บผู้โดยสารเขาก็จ่ายเงินเสร็จก็กำลังจะเปิดประตูลงจะได้ยินเสียงดังโครมพอเราหันไปดูก็เป็นรถสิบล้อเนี่ยฮะมันเหมือนขี้โคลนหรือปูนไม่แน่ใจมันทะลักมาใส่รถโดนผู้โดยสารไหมโดนครับจังหวะผู้โดยสารเปิดคือตอนนี้ในตัวรถคือเต็มไปด้วยขี้โคลนผู้โดยสารก็ขนาดผู้โดยสารผู้หญิงนั่งอยู่ในสุดนะฮะยังเลอะเลยตัวเลอะด้วยตำรวจบางเขนเองตรวจสอบถามคนขับว่ามันเด้งออกมามันทะลักออกมาได้ยังไงคนขับบอกผมก็ไม่รู้เอ้าคนขับยังไม่รู้เลยอ่ะเออแต่คนขับบอกว่าทั้งหมดที่เป็นน้ำปูนที่เห็นอ่ะคือน้ำปูนของเสียกำลังจะไปทิ้งแถวจตุโชติสายใหม่นะคะก็เลยโดนข้อหาทำสิ่งของตกหล่นบนผิวจราจรตามพรบความสะอาดค่ะก็นำตัวไปรับทราบข้อหาแล้วก็เปรียบเทียบปรับกันไปรวมถึงค่าเสียหายด้วยนะคะ